เป็นปัญหาไหมครับเวลาเราจะแต่งห้องแล้วไปคุยกับช่างหรือดีไซเนอร์เนี่ยเราก็จะมักอธิบายไม่ถูกใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันมีชื่อเรียกว่าอะไร Heat X New Lifestyle ในวันนี้นะครับใน EP นี้เราจะมาหาคำตอบกันทายหินขาดทรายละเอ้ยไม่ใช่หินขาดอะไรวะไปลาไปก่อนเลยครับลาไปก่อนเลยครับอะไรวะสำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกนะครับว่าพีทกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับพีทก็จะขึ้นภาพตัวอย่างให้ซึ่งเพื่อนๆที่กำลังจะแต่งห้องเนี่ยบางคนเขาอาจจะรู้แล้วเนาะว่าพวกเส้นๆต่างๆที่อยู่บนผนังครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับว่าไอ้สิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรกันแน่นะสมมติว่าถ้าเราไม่รู้แล้วเนี่ยแล้วเวลาไปคุยกับช่างเนี่ยมันอาจจะทำให้การสื่อสารระหว่างช่างกับเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดแล้วก็งานก็เกิดขึ้นมาผิดพลาดได้นะครับและพีทก็จะชวนเพื่อนๆมาหาคำตอบใน EP นี้กันซึ่งข้อมูลที่พีทนำมาพูดให้เพื่อนๆฟังในครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ผนังหรือว่าพวกคิ้วบัวเชิงผนังบัวต่างๆที่พีทยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะครับแต่เป็นข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นพีทเองหรือว่าทีมงานเนี่ยได้คัดมาแล้วนะครับว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ได้นะครับว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรกันแน่นะก็เลยเอาข้อมูลนั้นมาฝากกันนะครับซึ่งพีทจะพูดครบทั้ง4มิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพดานก็ดีพื้นก็ดีผนังก็ดีหรือของตกแต่งก็ดีนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามารู้กันเนาะว่าแต่ละอย่างมันจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นในส่วนของพื้นก่อนละกันนะครับซึ่งพี่ก็จะขึ้นภาพมาให้ภาพนี้นะครับก็เป็นบริเวณพื้นนะครับซึ่งพื้นสีเทาๆดูภาพรวมแล้วมีความลอฟมีความโมเดิร์นนะครับพื้นนี้ก็คือเรียกว่าพื้นขัดมันนั่นเองนะครับมันเป็นพื้นที่เป็นคอนกรีตที่ทำให้ผิวคอนกรีตเนี่ยเรียบและเงามีความอย่างที่บอกมันเป็นความลอฟมันเป็นอีกสไตล์นึงที่ทำให้ดูดิบๆเท่ๆดีนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะอย่างข้อดีอะครับมันก็อาจด้วยสไตล์แล้วมีความเท่ในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าใครชอบสไตล์นี้อาจจะแบบไม่ได้บอกถึงระดับอะไรขนาดนั้นนะเนาะแต่มันก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทำความสะอาดความเรียบของคอนกรีตเนี่ยมันทำให้เราทำความสะอาดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นกวาดหรือว่าถูก็ตามนะครับมันอาจจะต่างจากพวกกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีซอกมีหลืบใช่ไหมอาจจะทำความสะอาดพวกฝุ่นต่างๆยากนิดนึงส่วนพื้นเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่วนข้อเสียเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่เรียบแล้วมันเป็นพื้นที่เงาเนาะมันอาจจะทำให้เกิดความแบบลื่นเวลาเดินได้เวลามีน้ำอะไรเงี้ยก็จะทำให้ลื่นได้นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เขาใช้พื้นขัดมันในการทำพื้นของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะปูด้วยพรมอีกทีนึงซึ่งอาจจะปูพรมเป็นบางในแต่ละส่วนอย่างเช่นส่วนนั่งเล่นส่วนทานข้าวอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะทำให้แยกพื้นที่ส่วนได้ง่ายมากขึ้นไม่ได้สัมผัสกับพื้นขัดมันโดยตรงนะครับแต่ก็เราก็ยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอยู่ต่อจากนี้นะครับเวลาใครจะทำพื้นในลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะคุยกับช่างได้ง่ายมากขึ้นเนาะเพราะแต่ก่อนอ่ะพี่อาจจะเคยเรียกมันว่าพื้นปูนเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกับช่างต่อไปก็ใช้พื้นปูนขัดมันเนาะเวลาคุยกับช่างเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันครับมาวัสดุต่อไปกันนะครับซึ่งพี่ก็จะขึ้นภาพให้เนาะเรียกว่าอะไรกันบ้างครับเรียกว่าอะไรครับ เรียกว่าอะไรครับ เคยเรียกหินทรายมาก่อนใช่ไหม ซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่าหินขาดทรายล้างเอ้ยไม่ใช่หินขาดอะไรวะ เอาใหม่เขาจะมีชื่อเรียกว่าหินล้างทรายล้างกวดล้างนะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันหมดอะสามารถเรียกได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับส่วนมากจะพบได้ที่ไหนบ้างครับสระว่ายน้ำใช่ไหมสระว่ายน้ำหนึ่งพวกพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นเอาท์ดอร์ที่อยู่รอบๆอาคารภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพวกอาคารออฟฟิศสำนักงานอะไรต่างๆหรือว่าตรงบันไดอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็ใช้วัสดุพวกนี้ปูพื้นใช่ไหมด้วยความที่มันเป็นหินขัดด้วยความที่มันเป็นหินล้างทรายล้างแล้วก็กวดล้างแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่หยาบหยาบมีแรงเสียดทานเยอะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปข้อดีเนี่ยมันจะไม่ลื่นนั่นเองนะครับแต่เวลาลมแล้วเนี่ยก็คือได้แผ่กันระนาวเลยใช่ไหมก็มันก็จะมีข้อเสียเวลาลมมันก็จะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแหละทำให้มีความทนทานนะครับเพราะว่ามันถูกใช้ในเรื่องของเอาท์ดอร์ใช่ไหมก็จะมีความทนทานละหนึ่งแล้วก็จะเลือกสีได้ด้วยแล้วก็ราคาต่างๆไงมันก็จะไม่สูงมากใช่ไหมครับส่วนใหญ่มันก็จะใช้กับเอาท์ดอร์เนาะด้วยการดีไซน์ด้วยเรื่องของสีสันอะไรมันก็จะสามารถเลือกสีสันได้เยอะมากหลายรูปแบบนะครับดูแล้วเนาะว่าต่อไปเวลาเราล้มกับพื้นนี้คือได้รับแผลอะไรจากพื้นชนิดนี้ก็ตามว่าก็ไอ้หินล้างทำเราเจ็บอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคุยกับช่างได้นะครับว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรในส่วนของวัสดุพื้นต่อไปนะครับก็จะเป็น
ซึ่งพีทได้พูดเฉลยพูดผิดพูดถูกไปตะกี้พูดถูกว่าพูดผิดพูดถูกไปแล้วกับวัสดุครั้งที่แล้วเนาะก็เฉลยเหมือนเฉลยไปแล้วนั่นแหละก็คือหินขัดนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทอร์โลโซนะครับพื้นหินขัดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีความเรียบมีความมันเงาคล้ายคลึงกับพื้นขัดมันเลยนะครับแต่มีความแตกต่างที่ลวดลายดีไซน์สีสันต่างๆมันก็จะมีความพิเศษขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับโดยกรรมวิธีของการทำพื้นแบบนี้มันก็จะมีส่วนประกอบพวกเศษหินพวกเศษกระโจกไข่มุกเปลือกหอยต่างๆที่ผสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเราช่างเนี่ยก็จะทำพื้นให้เรียบแล้วก็ขัดมันอีกทีนะครับส่วนประเภทต่างๆของพื้นประเภทนี้มันก็จะมีเรียกว่ามีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์เทอร์โลโซนะครับอีพ็อกซี่เทอร์โลโซหรือว่าลาสติกเทอร์โลโซนะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับว่าอยากใช้แบบไหนในส่วนของข้อดีข้อเสียของพื้นขัดมันนะครับเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนเนาะข้อดีเนี่ยก็พื้นมันก็จะสวยงามเราสามารถเลือกดีไซน์เลือกสีสันเลือกรูปแบบได้เลยนะครับในส่วนต่อไปก็คือจะมีความทนทานมากๆแล้วก็มีในราคาที่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับอายุในการใช้งานเนาะซึ่งมันเป็นวัสดุธรรมชาติด้วยนะครับแล้วมันก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองข้อดีอย่างนึงเลยก็คือมันเป็นพื้นที่เรียบหมดใช่ปะแสดงว่ามันก็จะไม่มีพวกร่องต่างๆหรือว่ายาแนวต่างๆให้เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นหรือว่าพวกเชื้อโรคต่างๆซึ่งต่างจากกระเบื้องนะครับในส่วนของข้อต่อไปนะครับก็คือสามารถนำมาประยุกต์ไม่ได้ใช้เฉพาะกับพื้นเท่านั้นนะยังสามารถทำเป็นผนังหรือว่าพวกเคาน์เตอร์บาร์โต๊ะต่างๆหรือเก้าอี้ก็ได้นะครับในส่วนของข้อเสียกันบ้างก็คือจะคล้ายๆกับพื้นขัดมันเลยเนาะก็คือมันจะมีความลื่นซึ่งจริงๆแล้วไอ้พื้นหินขัดเนี่ยก็ใช้กับภายในหรือภายนอกอาคารก็ได้นะครับแต่จะแนะนำเป็นภายในอาคารมากกว่าถ้าใช้กับภายนอกเนี่ยเวลาที่ฝนตกเนี่ยเราจะลื่นล้มได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลยกับใช้อินดอร์มากกว่าต่อไปนะครับนอกจากพื้นแล้วเนาะเรามาเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของผนังกันบ้างนะครับเริ่มจากอันนี้เลยอันนี้เรียกว่ากระจกเจียขอบนะครับซึ่งจริงมันเป็นกระจกละแต่ถ้าสังเกตบริเวณขอบของมันได้ดีนะมันก็จะมีความลบเหลี่ยมลบมุมอะไรต่างๆให้มันดูสวยงามขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เกิดอันตรายด้วยนะครับซึ่งกระจกเจียขอบต่างๆนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีลักษณะรูปแบบการทำที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นการเจียริมการเจียริมขัดมันหรือว่าการเจียริมเหลี่ยมเนี่ยใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ผนังเท่านั้นเป็นพวกแบบโต๊ะประตูหน้าต่างหรือฉากกั้นต่างๆเนี่ยก็กระจกประเภทนี้จะต้องถูกนำมาเจียสันกระจกให้เป็นเหลี่ยมแล้วก็ทำขัดมันเพื่อความสวยงามก่อนนะครับในส่วนต่อไปเป็นการเจียหยาบนะครับก็คือเป็นการเจียสันกระจกให้เป็นเหลี่ยมและไม่มีการขัดมันที่กระจกนั่นเองบริเวณสันกระจกจะมีสีที่ขุ่นนะครับต่อไปการเจียลบคมนะครับการเจียลบคมเนี่ยก็คือเป็นการนำกระจกมาลบคมด้วยกระดาษทรายทำการรับคมบริเวณมุมกระจกเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆของผู้ใช้งานนะครับมันสามารถใช้ได้กับกระจกที่ใช้ส่องโดยทั่วไปได้เลยนะครับต่อไปเรียกว่าการเจียปรีนะครับหรือที่เราคุ้นเคยในชื่อของการเจียระในนะครับซึ่งจะต้องนำหน้ากระจกมาเจียจนกระทั่งกระจกมีผิวเรียบและมันมาถึงในส่วนของผนังนะครับมาอีกสักหนึ่งอย่างแล้วกันเนาะก็คือที่พีเคยขึ้นภาพไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันก็จะมีหลายชื่อเลยเนาะอาจจะงงกันมีทั้งคิ้วบัวบัวเชิงผนังบัวฝ้าบัวพื้นหรือว่าลูกฟักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละชื่อเนี่ยมันก็จะอยู่คนละตำแหน่งกันของแต่ละผนังนะครับก็ต้องบอกกับช่างดีๆเนาะว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้ดีไซน์แบบมีคิ้วบัวตรงผนังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีลูกฟักด้วยนะถ้าพูดไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนน่ะช่างก็จะงงๆแล้วก็จะทำผิดถูกๆใช่ไหมครับพีทก็จะขึ้นรูปให้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันชื่อว่าอะไรกันบ้างถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยคิ้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนในส่วนของผนังนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันมีหลายดีไซน์ให้เลือกใช้นะครับในส่วนของบัวเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นบัวเชิงผนังบัวพื้นบัวเชิงผนังกับบัวพื้นเนี่ยใกล้เคียงกันมากแล้วก็จะมีบัวเพดานบัวฝ้าเพดานด้วยนะครับเริ่มจากบัวพื้นหรือว่าบัวเชิงผนังก่อนเนาะมันก็จะอยู่ตรงระหว่างรอยต่อพื้นกับผนังนะครับในส่วนของบัวเพดานนะครับก็ตรงตามความหมายของมันเลยก็คือจะอยู่ระหว่างผนัง
กับเพดานนั่นเองนะครับในส่วนของคิ้วเนี่ยก็จะอยู่บริเวณผนังนั่นแหละซึ่งมันก็จะมีลายหลายรูปแบบทั้งสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆแล้วแต่ดีไซน์ของเรานะครับในส่วนลูกฟักเองนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วบัวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับอาจจะขึ้นภาพไปให้เนาะอันนั้นในส่วนของรูปฟักนั่นเองในแต่ละเขาเรียกว่ามันจะมีกี่รูปแบบกันบ้างนะครับง่ายๆเลยก็คือวิธีการดีไซน์ของผนังสไตล์ยุโรเปียนสไตล์เนี่ยมันก็แล้วแต่ดีไซน์ของเราว่ามันจะมีความสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะแบ่งได้3ระดับด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีระดับที่เป็นระดับจากพื้นถึงเอวของเรานะครับระดับที่2เนี่ยก็คือจากพื้นถึงเลยหัวของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงระดับความสูงเนี่ยก็จะเท่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้ากับขอบประตูด้านบนนะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นระดับที่เต็มผนังเลยนะครับในส่วนที่พีทพูดไปตะกี้สักครู่นะครับว่ามันจะมีทั้งคิ้วบัวบัวเชิงผนังรูปฟักอะไรต่างๆใช่ไหมครับมันจะมีวัสดุอะไรบ้างนั้นอย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นวัสดุโพลียูรีเทนนะครับเป็นวัสดุที่เขาขึ้นรูปลวดลายลายต่างๆมาให้เสร็จสรรพคือเราสามารถเลือกดีไซน์ได้เยอะมากนะครับหลากหลายดีไซน์เลยนะครับด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายและราคาไม่สูงมากนักนะครับส่วนในการติดตั้งเนี่ยก็คือเก็บรอยต่อได้ดีแล้วก็สามารถทำสีเพิ่มได้ในส่วนของวัสดุต่อไปก็จะมีทั้งไม้จริงไม้จริงเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันใช้กรรมวิธีที่แบบอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะยากขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะมีวัสดุซึ่งปูนเนี่ยบางครั้งถ้าเราอยากได้ลวดลายอะไรที่เป็นพิเศษเนี่ยอาจจะต้องมาทำหน้างานนะครับแล้วก็ใช้ช่างที่ค่อนข้างมีฝีมือหน่อยในส่วนผนังก็จบไปแล้วนะครับมาในส่วนของการตกแต่งหรือเดคอร์กันบ้างนะครับในส่วนนี้พีทนำเสนอเป็นตัวนี้ละกันเขาเรียกว่าเป็นบานกดกระเด้งนะครับถ้าในครั้งก่อนนะถ้าพีทจะบอกกับช่างพีทคงพูดว่าอยากได้บานที่มันกดแล้วเปิดออกมาได้พี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกว่าบานกดกระเด้งนะครับมันจะเป็นวัสดุที่เราสามารถกดหรือว่าปิดหรือว่าเปิดเนี่ยเพียงใช้นิ้วสัมผัสในการกดกระเด้งหรือว่าปิดของมันในตู้บานดันได้นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีก็คือเราเนี่ยใช้แค่นิ้วสัมผัสในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของวัสดุที่นำมาทำเป็นหน้าบานนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นไฮกอสแล้วยังมีสีดำได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีรอยนิ้วมือของเราได้นะครับอาจจะต้องทำความสะอาดกันบ่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นผิวสัมผัสที่เป็นแบบวัสดุด้านๆนะก็อาจจะไม่ส่งผลมากซึ่งอย่างที่บอกข้อดีมันก็จะมีข้อดีมากกว่าซึ่งเราสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับเวลาเราถือของอะไรมาก็ตามที่เราแบบเขาเรียกว่าแบบไม่มีมือที่จะไปเปิดมือจับนะครับเราก็สามารถใช้ตัวหรือว่าใช้แขนหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นการกดกระเด้งหน้าบานออกมาแล้วก็สามารถเก็บของได้ง่ายครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปเข้าครัวกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นวัสดุละแต่เป็นในเรื่องของรูปแบบงานดีไซน์เคาน์เตอร์ครัวมากกว่าซึ่งเป็นรีเควสจากทีมงานของเรานะครับว่าครัวประเภทแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันจะเรียกว่าอะไรบ้างนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ครัวรูปแบบของเคาน์เตอร์ครัวต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปทรงมากๆใช่ไหมครับอย่างภาพเนี้ยมันก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ติดชิดกับผนังไปเลยมันก็จะเป็นเรียกว่าเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวไอนะครับง่ายๆเลยตามรูปตัวไอนะครับมันก็จะเป็นครัวที่ติดกับผนังแล้วก็มีฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นครัวรูปตัว L นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นครัวรูปตัว U นะครับซึ่งการจะใช้รูปแบบครัวรูปแบบไหนเนี่ยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่างๆของครัวของเรานะครับว่าเราจะสามารถวางรูปแบบไหนได้บ้างอาจจะต้องมีการคำนึงนะครับว่าปลั๊กมันอยู่ตรงไหนนะหรือว่าท่อน้ำมันอยู่ตรงไหนเพื่อให้ระบบท่อต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกับไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจัดสรรให้เป็นระเบียบให้ได้ใช้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยซึ่งในภาพเนี่ยจะเป็นครัวประเภทเรียกว่าไอซ์แลนด์ใช่ไหมครับหรือว่ามันเป็นครัวที่มันแบบวางกลางๆอยู่กลางพื้นที่ครับครัวประเภทเนี้ยเราสามารถใช้ครัวได้ทุกรอบทุกทิศทุกทางเลยใช่ไหมครับแต่ครัวแต่ละแบบเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้หมดนะครับว่าเอาซิงค์ล้างจานไว้ไหนหรือว่าเอาเตาไว้ไหนนะครับซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยเราก็สามารถดีไซน์รูปแบบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวรูปตัว U รูปตัว I หรือว่ารูปตัว L หรือว่า Iceland ก็ตามเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าไม่ว่าจะซิงค์จะอยู่ตรงไหนหรือว่าเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาต่างๆเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับต่อมาในส่วนสุดท้ายกันบ้างนะครับก็คือในส่วนของเพดานนั่นเองคิดจะแนะนำเจ้าสิ่งนี้ก็คืออย่างที่คุ้นเคยกับผนังตะกี้เนาะมันมีชื่อเรียกว่าคิ้วบัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เรียกว่าคิ้วเหมือนกันแต่ไปคิ้วในส่วนของฝ้าเพดานนะครับซึ่งความ
ความแตกต่างเนี่ยก็คือเราสามารถตกแต่งไว้บนเพดานได้เลยนะครับแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่แพทเทิร์นของเราว่าจะวางในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับแต่เนี่ยเขาเรียกว่าคิ้วฝ้าเพดานนะครับในส่วนเพดานก็อีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันก็คือในส่วนของฝ้าเล่นระดับนั่นเองนะครับเวลาเราออกแบบฝ้าเพดานเนี่ยถ้าเราอยากได้ฝ้าเรียบแล้วก็ให้มีความเขาเรียกว่ามีความสวยงามในรูปทรงในการดีไซน์อย่างเงี้ยมันก็จะมีการเล่นระดับใช่ไหมครับซึ่งการเล่นระดับนั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นรูปทรงต่างๆเนาะและมันยังสามารถซ่อนไฟได้ด้วยเรียกอีกอย่างนึงว่าไฟหลืบไฟซ่อนนะครับแล้วก็สามารถซ่อนไฟต่างๆให้เกิดความสวยงามสร้างบรรยากาศได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ทีแล้วก็ทีมงานได้เขาเรียกว่าคัดกรองข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลมาบอกเพื่อนๆนะครับซึ่งพีเชื่อว่ามันมีหลากหลายวัสดุมากมายนะครับที่มันอาจจะมีชื่อเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันจะเรียกว่าอะไรกันแน่เพราะว่าเราอาจจะไปเซิร์ชภาพที่ต่างประเทศมาใช่ไหมครับเราจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ครับเพื่อนๆก็สามารถส่งภาพมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ก็ดีหรือว่าทางคอมเมนต์ก็ดีนะครับในส่วนของทีมงานของเราเนี่ยก็จะตอบคำถามของเพื่อนๆนั่นแหละนะครับเราก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องคอนโดนิวด้วยนะครับลาไปก่อนเลยครับลาไปก่อนเลยครับอะไรวะสำหรับในครั้งนี้ก็ข้อมูลจะประมาณนี้นะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องรอติดตามนะครับครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ